น้องพี่น้องที่น้องผู้แค่กูโอลี่กูและมีแค่กูกับกูมึงเก่งแต่ด่ากับกูทั้งเสียงแต่แม่กูยังกับกูทั้งคืนฉันลาทุกปากไอ้ถ้าไม่ฮิปฮอปต้องรับพบเราไอ้คุยแต่กูลอกแต่มึงเหมือนกันนั่นคอเลยเดี๋ยวว่ากูลอกชอบลอกกูต้องชอบลอกลอกพ้องหรือมึงชอบพ้องสงสัยพ้องซ่อนอยู่รอบซ่อนกูต้องจ้องวิ่งไม่ทอดน้องมึงไปหาคนที่แรปแบบนี้ได้ให้กูดูก่อนเดาว่ากูลอกพ้องทำไมต้องแบกทำไมต้องแยกเพื่อนมึงแต่งเพื่อนก็แต่งไม่มีแค่แยกมันก็เป็นแค่คือมันต้องแน่ตัวละแค่เปิดในละครเปิดตาละมองไม่มีแค่จีนไม่มีแค่ป้องที่ไหนมันก็พิมพ์ตัวคนดีต้องรอทำไมมันก็พิมพ์แค่นั้นก็พอคือจะแล้วมันแล้วแค่ในลองถ้ามึงเป็นนักแท้แล้วมึงก็ต้องไปท้องไม่มีแค่แพ้มันก็มีแค่ไม่พร้อมเด็กก็น้องมึงก็กลับไปซ้อมเด็กฟังมันรับเป็นคิดแล้วก็ชายก็จะดิสชมเป็นดาแล้วก็ตาแต่กูฟังมันรับเป็นคิดเลยชายในทีสดามันก็ต้องคิดบ้างสักนิดในควายน้ำลายมันเป็นลีไม่ได้ดีไม่ได้พีคไม่ได้พันก็จะลีก็ต้องล้ำก็ต้องขันก็ต้องชี้ย้ำที่มึงเห็นก็รอดเธอเด็กก็ไม่ได้ขึ้นของขึ้นของทุกสกิลที่กูมีด้วยความเชี่ยจบแล้วเสิร์ฟจะมวยจะหมัดหรือจะสอบก็ได้คุยพวกกระจอกนักเลงคีย์บอร์ดไม่ต้องมาบอกก็ได้ดนตรีก็คือดนตรีพวกหน้าหีไม่ต้องมีกรอบก็ได้กูบอกฮิปฮอปต้องตามมึงชี้เอางี้กูไม่ฮิปฮอปก็ได้คุยHi, this is Peter. When I'm not coaching people on their relationships, I like music and friends. Now, you clearly like music because you watched this entire video. If you also like friends, please subscribe to this channel and click the bell notification. And also, you can contact me by seeing the link that I put in the video's description. I hope to hear from you soon.